หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายฟูหยางผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่25ที่28ทั้ง4เครื่องหลังจากที่โดนไล่แห่ให้กลับบ้านเก่าต่างหัวเสียไปตามๆกันมันเองก็พยายามที่จะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วแต่เมื่อผลมันออกมาเป็นอย่างนี้ก็สุดที่จะฝืนเมื่อต้องโดนด่าก็เลยต้องยอมรับแต่ระเบิดนาปาล์มลูกที่ยังคาอยู่ใต้ปีกของ Blue Sky 3 Blue Sky 4นี่สิมันออกจะหนักเอาการเครื่องที่บินแบบบังคับแผนหางและแผนปีกอย่างหนักตลอดทางอาจทำให้หลุดได้และเมื่อนั้นแหละถ้าเครื่องไม่หม่งโลกก็ต้องบินหายไปในอวกาศนอกโลกไปเลยเพราะไม่สามารถบังคับเครื่องได้นับว่าคราวนี้ไอ้มงสองคนนี้ได้รับบทเรียนที่เจ็บแสบที่สุดจากการถูกลงโทษเมื่อทำงานไม่สำเร็จนั้นดูจะไม่แปลกนักแต่การทำโทษแบบนี้มันเสี่ยงกับความตายชัดๆคิดอยู่เหมือนกันว่าพันตรีโรเจอร์ไม่น่าจะมาทำโทษกันแบบนี้เลยบลูสกายทั้ง4คิดไปบินไปด้วยความระมัดระวังบางครั้งต้องผ่อนให้เครื่องต้องเอียงไปตามแรงปะทะของคลื่นอากาศที่มีความหนาแน่นไม่เท่ากันแล้วจึงค่อยๆดึงกลับมาให้ตรงทิศทางอย่างเดิมลองแบบนี้เผลอๆอาจจะเอียงไปชนกับลำที่อยู่ข้างๆก็ได้มันก็ตายเหมือนกันอีกนั่นแหละรวมแล้วเป็นว่างานนี้มีแต่เจ้ากับเจงคิดแล้วไม่คุ้มค่ากับเงินชั่วโมงบินที่ได้รับเลยชุดปฏิบัติการทั้ง16ยังนอนนิ่งอยู่ที่เดิมบางคนหลับไปแล้วตั้งแต่เสียงเครื่อง T28 เบาลงตามวิสัยของคนที่หลับง่ายแบบไร้กังวลคงเหลือคนที่รับผิดชอบหน้าที่เวรยามเท่านั้นที่ต้องตื่นอยู่ต่อไปอีกความเงียบเข้าปกคลุมทั่วบริเวณอีกครั้งเสียงไม้ปะทุไฟที่คงดังแรงแว่วมาให้ได้ยินในบางครั้งเพลิงกองใหญ่ลุกลามขยายวงออกไปอย่างน่ากลัวลมที่สงบเมื่อมีความร้อนเกิดขึ้นกับตลบตัวหมุนเอาเปลวไฟให้สูงขึ้นแล้วกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงข้างๆเข้าอีกไม่รู้เหมือนกันว่าตะเกียง 5-6 ดวงนั้นยังมีสภาพที่ใช้งานได้อยู่อีกหรือไม่คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะเอาระเบิดนาปาล์มไปแลกกับตะเกียงหรือแบบ1:1อย่างนี้เพราะกองทัพสหรัฐอเมริกานั้นเศรษฐีสงครามอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นการขี่ช้างจับตั๊กแตนแต่อย่างใดเช้าวันรุ่งขึ้นที่ทุกคนตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่มองไปคือกลุ่มควันที่พุ่งพวยออกมาจากที่ที่นาปาล์มหล่นลงไปความยาวที่เกิดไฟลุกนั้นคิดเป็นระยะทางกว่า2กิโลเมตรมันน่าจะเกิดเป็นไฟไหม้ป่าได้ในหน้าแล้งแบบนี้อยากรู้เหมือนกันว่าบริเวณนั้นมันเป็นอะไรกันแน่เมเจอร์อยากเข้าไปเคลียร์พื้นที่ไหมครับในดงไฟนั่นน่ะเหรอน่าจะให้เมเจอร์คอลลินนะเพราะอาจจะได้ใบหูเพิ่มขึ้นอีกพันตรีโรเจอร์ไม่ตอบด้วยเหตุผลของตัวเองแต่กลับเลี่ยงไปที่คนอื่นคงไม่ได้หรอกนอสตาผมว่าศพมันคงเละจนหาชิ้นส่วนไม่เจอแล้วมั้งผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันไงก็ต้องฝากเมเจอร์โรเจอร์รายงานผลการทิ้งระเบิดคราวนี้ให้เคอร์เนลทราบด้วยแล้วกันครับจ่าดาวเหนือเลยย้อนมาที่พันตรีโรเจอร์อีกครั้งตามความเป็นจริงนั้นถ้าตรงนั้นมันเป็นที่ตั้งของพวกเวทกงจริงและถ้ามันโง่อย่างที่คิดเชื่อว่าป่านนี้เวียดนามทั้งประเทศคงตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลาวไปนานแล้วแต่นี่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันกลับกันเพราะลาวนั้นสู้เวียดนามไม่ได้ห่างกันหลายขุมคิดดูก็แล้วกันว่ากว่าที่มันจะเริ่มโจมตีหรือหย่อนระเบิดลูกแรกได้นั้นมันปล่อยเวลาให้ผ่านไปตั้งมากมายตอนนั้นถ้าพวกเวียดกงมันยังขุดหลุมไม่เสร็จก็ยังมีเวลาขุดได้อีกการประมาณค่าที่เกิดจากการโจมตีครั้งนี้ชุดปฏิบัติการเข้าใจว่าไม่มีผลทางการทำลายแต่อย่างใดโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรือแม้แต่อาคารสิ่งก่อสร้างก็เหมือนกันเพราะตำบลระเบิดไม่มีการกระจายจนครอบคลุมพื้นที่พันตรีโรเจอร์มองที่มงสองคนที่มาในฐานะล่ามเห็นมันท่าทางอิดโรยผิดปกตินอสตาดูมงสองคนของเราสิผมว่ามันซูบซีดผิดปกตินะจ่าดาวเหนือมองตามไปที่มงสองคนอย่างพิจารณายีฟูเซงกอมานี่สิทั้งคู่วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทันทีไอ้ยีฟูวิ่งออกมาได้ 2-3 ก้าวต้องชะงักแล้วหันกลับไปคว้าปืนที่วางไว้ข้างเป้สนามคงจะเข็ดจากที่เคยโดนหัวหน้าใหญ่ฟาดมาแล้วเรื่องไม่ให้ปืนห่างตัวกระทั่งมาถึงตัวคนเรียกเซงกอมึงเคยเป็นมาลาเรียหรือเปล่าไม่เคยครับหัวหน้าใหญ่มึงแหละยีฟูไม่เคยเหมือนกันครับแต่มึง2คนหน้าตาซีเซียวผิดปกติว่ะมึงกินยาเม็ดป้องกันมาลาเรียหรือยังกินแล้วครับกินเมื่อไหร่กินเมื่อวันที่ออกเดินทางจากเวียงจันทร์ที่ไอ้เปียกเอาให้กินนั่นแหละครับแล้วตั้งแต่ออกป่ามาเนี่ยมึงได้กินอีกหรือเปล่ายังเลยครับหัวหน้าใหญ่อ้าวทำไมล่ะก็ข้าน้อยไม่ได้เป็นไข้นี่หัวหน้าใหญ่
กูก็ไม่ได้บอกว่ามึงเป็นนี่ว่าแต่ที่ให้กินน่ะเป็นการป้องกันเว้ยแล้วกูก็บอกมึงแล้วใช่ไหมว่าครบ7วันแล้วให้กินอีกเพราะยาเม็ด1มันป้องกันได้7วันแม่มึงนี่มันปัญหาเยอะชิบหายเลยว่ะกูว่ากูลบกับไอ้แก้วยังไม่มีปัญหามากเท่ากับลบกับพวกมึงเลยไปกินซะจ่าดาวเหนือไล่ให้กลับไปแล้วหันมาทางพันตรีมริกันทั้ง2อีกครั้งผมไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับผมว่าเมื่อคืนมันคงตกใจกลัวมากเกินไปนั่นแหละทั้งกลัวทั้งนอนไม่หลับก็เลยดูซูบซีดไปยังไงวันพรุ่งนี้ค่อยสังเกตอาการมาอีกทีดีกว่าชุดปฏิบัติการออกเดินทางต่อทันทีหลังจากที่เรียบร้อยอาหารเช้ารูปแบบขบวนเดินทางยุทธวิธียังใช้อย่างเดิมคือแยกกันออกเป็น4ชุดจ่าดาวเหนือสั่งให้ชุดนำตัดออกจากเส้นทางนั้นเราใช้วิธีการเดินแบบสันเขาที่ไม่มีใครใช้กันพื้นดินพื้นหินที่แข็งแกร่งหญ้าแห้งที่เกรียมกรอบเพราะอากาศแห้งแล้งกับป่าที่ค่อนข้างโปร่งช่วยการระวังร่องรอยในการเดินทางทำได้ง่ายขึ้นในช่วงแรกของการเดินทางแต่ละคนออกจะอึดอัดเพราะในกระเพาะที่อัดเนื้อกวางย่างเทียมมงกับไอ้เปียกพลานสมัครเล่นหามาได้พวกเล่นกินกันจนเกินอิ่มพันตรีอเมริกันถึงก็บ่นว่า over eat เพราะอร่อยในรสชาติยอดเนินที่สูงสุดของเนินสกายไลน์ดูโดดเด่นอยู่ทางด้านขวาที่ห่างออกไปสัก 5-6 กิโลเมตรเห็นจะได้จ่าดาวเหนืออดไม่ได้ที่จะใช้กล้องส่องสองตาส่องมองไปก็ไม่ได้คิดว่าจะดูอะไรหรอกแต่มันอดไม่ได้เมื่อรู้ว่าที่นั่นเป็นที่ตั้งฐานปืนใหญ่ของทหารเสือพรานที่อาจจะมีเพื่อนร่วมรุ่นอยู่บ้างเท่านั้นทางด้านซ้ายที่ห่างออกไปเท่าๆกันมองเห็นทิวไม้ที่เขียวขจีผิดธรรมชาติของต้นไม้ในหน้าแล้งสีเขียวชะอุ่มนั้นต่อทอดกันเป็นแนวยาวจนน่าแปลกใจว่าทำไมไม่เป็นกลุ่มหรือเป็นเวิ้งอย่างทั่วๆไปแต่กลับเป็นแนวที่ทอดยาวเหมือนกับธรรมชาติได้บรรจงแต่งไว้ให้จ่าดาวเหนือเพ่งมองอยู่อย่างนั้นพร้อมกับใช้ความคิดว่ามันคืออะไรกระทั่งแน่ใจว่านั่นคือแนวลำธารที่มีน้ำไหลตลอดปีลำธารนั้นเกิดจากร่องเขาที่ลึกลงไปดังนั้นต้นไม้ส่วนใหญ่ที่อยู่บนยอดเนินจึงไม่มีโอกาสได้รับน้ำเหล่านั้นใจคิดอยู่ว่าหากเป็นพื้นที่ในประเทศไทยที่เคยออกกวาดล้างเหล่าผกคนั้นหากพบลำธารแบบนี้เชื่อว่าที่ตั้งค่ายผกคมันต้องอยู่ไม่ห่างไกลนักแต่ที่นี่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ยังไม่ทราบจึงเก็บความคิดนี้ไว้เพียงลำพังก่อนเท้าที่ย่างก้าวไปนั้นไม่เร่งรีบแต่ก็มั่นคงที่จะไม่ให้เสียหลักในขณะที่เดินทางผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยก้อนหินเล็กใหญ่ที่ขึ้นตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมดอากาศเริ่มร้อนเมื่อเวลาเริ่มสายตะวันสูงขึ้นเรื่อยบนท้องฟ้าไม่มีแม้แต่เมฆสักก้อนที่จะมาช่วยบดบังแสงแดดดูเหมือนยิ่งสายแดดยิ่งร้อนแต่ทัศนียภาพบนภูเขาสูงกับอึมครึมการมองเห็นกระทำได้แค่ไม่เกิน2กิโลเมตรทั้งนี้เนื่องจากหมอกแดดที่แผ่กระจายอยู่ทั่วบริเวณนั่นเองลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องที่เป็นปกติของภูมิประเทศในลาวที่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนโน่นแหละบ่ายโมงไปแล้วจึงจะจางขบวนเดินดำเนินต่อไปเรื่อยการยึดเส้นทางยังคงเป็นไปอย่างเดิมป่าที่เคยโปร่งแห้งราบเรียบเริ่มยากขึ้นเมื่อความทึบและความสดของเหล่าแมกไม้หนาขึ้นขบวนเดินต้องรักษาแนวทิศของที่หมายหากมัวคิดแต่จะอ้อมหลบเพื่อหาเส้นทางที่ต้องการหรือเส้นทางที่มีแต่ความสุขสบายแล้วคงไม่ถึงที่หมายแน่จ่ายุทธพงศ์ที่นำหน้าขบวนให้สัญญาณหยุดทุกคนหยุดแม้แต่จ่าดาวเหนือเองพี่ว่าไงยุทธทั้งสองคนใช้วิทยุติดต่อกันกองคาราวานนะพี่ยาวเหยียดเลยรายละเอียดอีกหน่อยสิแถวขบวนคนทั้งผู้ชายผู้หญิงตอนนี้ที่เห็นไม่ต่ำกว่า30คนแต่ละคนแบกลังไม้เหมือนกันทั้งหมดมีคนถืออาวุธเหมือนจะเป็นคนคุ้มกันแทรกมาในขบวนเดินของพวกมันตอนนี้มันมุ่งหน้าไปทางทิศที่เราจะไปนี่แหละห่างเราสักเท่าไหร่วะ500เมตรในหุบเขาข้างล่างพี่คอยเดี๋ยวจะตามไปจ่าดาวเหนือหันมาบอกพันตรีอเมริกันทั้งสองเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและทั้งสามก็ตามไปสมทบกับคนรายงานทันทีหัวขบวนมันอยู่ไหนวะจ่าดาวเหนือถามพร้อมกับปลดเครื่องหลังลงซึ่งพันตรีอเมริกันทั้งสองก็ทำตามไม่เห็นนะพี่พอผมโผล่มาตรงนี้ก็เห็นไอ้พวกนี้เลยจ่าดาวเหนือหาที่ซุ่มที่เหมาะทำเสียงร้องอื่นในลำคอเมื่อทราบคำตอบจากคนนำขบวนสมองกำลังครุ่นคิดอย่างหนักมองขวามองซ้ายไปตามแนวแถวของกองคาราวานนั้นเล็กลงไปถามมันสิมันจะไปไหนกันวะคิดอะไรไม่ออกก็เลยแกล้งพูดอ่ำลูกน้องที่อยู่ไกลโถพี่ไม่ต้องถามหรอกไอ้พวกที่เราถล่มมันเมื่อคืนนั่นแหละมั้งเราพังค่ายมันก็ต้องหาที่ตั้งค่ายใหม่สิพี่คำพูดที่แกล้งตอบของไอ้เล็กทำให้จ่าดาวเหนือชุกคิดขึ้นมาได้ทันทีโอ้โหไอ้เล็กมึงนี่มันอัจฉริยะจริงๆที่มึงว่ามามันถูกว่ะไอ้เล็กไม่พูดพอรู้ดีว่าชั้นเชิงการอำของจ่าดาวเหนือนั้นเหนือชั้นจริง
หากไม่รู้จริงคืนพูดหรือยอมรับไปมีหวังเสียรู้แน่ก็เลยทำนิ่งแต่สีหน้ารู้สึกจะเก็บความรู้สึกไม่มิดอะไรอีกละมึงเนี่ยนี่กูพูดจริงๆนะเว้ยไม่ได้อำนะมึงจ่าดาวเหนือหันมาทางไอ้เล็กซึ่งคนอื่นๆก็มองที่มันคราวนี้ไอ้เล็กถึงกับหน้าจืดเพราะไม่แน่ใจว่าหัวหน้าชุดจะมาไม้ไหนตัวจ่าดาวเหนือเองออกจากสบายใจที่คิดออกแล้วว่าอะไรคือที่มาที่ไปของขบวนคาราวานเบื้องล่างนี้ความที่มีเวลาเลยหันมาเล่นตลกกับลูกน้องเล็กครับพี่ทุกคนพากันหัวเราะในท่าทางของไอ้เล็กโดยเฉพาะเสียงครับที่แสนจะละหอยกับยิ้มแย่ๆเป็นไรหัวหน้าชุดที่ชอบอำลูกน้องในยามที่สบายใจพูดติดตลกออกไปอีกโดยท่าทางที่ทุกคนเคยโดนมาแล้วอะไรล่ะพี่ไอ้เล็กพูดแล้วก็ลุกหนีท่ามกลางเสียงหัวเราะของคนอื่นซึ่งแม้แต่ตัวมันเองก็หัวเราะเลยเป็นอันว่าทุกคนในที่นั้นตั้งพากันหัวเราะอย่างขบขันยกเว้นคนที่ต่างภาษา4คนเท่านั้นที่ไม่เข้าใจและไม่ใช่แบบฉบับตลกของเขาแน่กูไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยพี่กำลังอามผมรู้หรอกนะเอ้าไอ้นี่ไปกันใหญ่แล้วเรื่องโง่และฉลาดนักตอนกูอามมาเสือกไม่รู้แต่ตอนที่กูไม่ได้อามกลับมาว่ากูอามมึงนี่มันแปลกคนช่างผมเดี๋ยวพี่ไอ้เล็กเลยหลบไปนอนเอกเนกอยู่ทางด้านริมสุดของแนวซุ้มกูกำลังจะบอกมึงว่าที่มึงว่ามานะมันถูกแล้วตรงที่เราเห็นเมื่อคืนนี้นะเป็นที่ตั้งฐานลอยหรือไม่ก็เป็นที่ตั้งคลังอาวุธของมันตอนนี้มันกำลังขนย้ายไปหาที่ใหม่เพราะว่าที่ตรงนั้นมันเสียรับหรือไม่ก็ถูกทำลายลงแล้วมึงรู้ไหมผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่อีกนั่นแหละเสียงไอ้เล็กยังละห้อยออกมาอีกจ่าดาวเหนือหัวเราะแล้วว่าต่อส่วนไอ้แนวต้นไม้ที่เขียวเป็นแถวอยู่ข้างล่างนั่นนะตรงนั้นมันเป็นลำธารทีเนี้ยถ้ามึงเดินย้อนหรือตามลำธารนี้ไปมึงก็จะเจอรังใหญ่ของมันเข้าใจหรือยังทีเนี้ยคราวนี้ทุกคนเงียบกริบเพราะเหตุผลที่หัวหน้าชุดพูดออกมานั้นถูกต้องตามประสบการณ์ที่ทุกคนเคยพบมาก่อนจ่าดาวเหนือหันมาใช้แนวความคิดของตนเพื่อบอกเล่าให้พันตรีอเมริกันทั้งสองคนได้เข้าใจอีกครั้งก่อนที่จะล้วงแผนที่ออกมาจากซอกอกลำธารเนี้ยน่าจะไปถึงยอดสูงยอดนี้นะครับบริเวณเนี้ยคงเป็นต้นน้ำงั้นเราก่อนแนวลำธารนี้ไปก่อนก็แล้วกันครับก็ดีนะนอสตาจ่าดาวเหนือไม่ลืมที่จะวิเคราะห์ให้เลยไปถึงที่หมายที่อยู่ห่างไปอีกไม่ถึง100กิโลเมตรตามระยะทางตัดตรงบนแผนที่ส่วนที่เป็นจริงในภูมิประเทศนั้นยังไกลอีกมากจนเกินกว่าที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขได้นอสตาเราจะไปต่อตอนนี้เลยเหรอไปก็ตายสิเมเจอร์เดี๋ยวเรารอดูคาราวานพวกนี้ไปก่อนดีกว่ารอจนคนสุดท้ายแล้วเราค่อยตามมันไปก็ได้เราน่าจะลองเล่นเกมกับไอ้พวกนี้สักหน่อยนะนอสตาจ่าดาวเหนือหันไปมองหน้าพันตรีคอลินที่ชวนเล่นเกมเมเจอร์มีอะไรใส่ใบหูไอ้พวกนี้ได้ทั้งหมดไหมล่ะหมายถึงว่าเมื่อสังหารมันแล้วพันตรีคอลินจะต้องไปเก็บใบหูมันมาเป็นที่ระลึกอีกเราก็อย่าเอามามากสิเอาแค่คน2คนก็พอเมเจอร์ครับไอ้พวกนี้มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะพวกมันตายคนหนึ่งที่เหลือมันก็ต้องแห่กันมาแล้วและคราวนี้แหละถ้าเมเจอร์เหลือมันไว้แม้แต่คนเดียวนะพวกมันก็จะมาเอาใบหูเมเจอร์บ้างล่ะเมเจอร์คอลินไม่พูดอะไรอีกแต่เก็บความรู้สึกไม่อยู่จนต้องเผลอเอามือคลำที่ใบหูของตัวเองเชื่อว่าตอนนั้นคงเสียวไปทั่วไขสันหลังแน่